คือจ่าซื้ออะไรในออนไลน์ครับเนี่ยกล้องฟุ้งฟิ้งค่ะพี่เห็นเขาโพสต์ขายในเพจก็เลยติดต่อทักไปแล้วเป็นยังไงครับก็ตกลงราคากันที่ 4,700 บาททีเนี้ยช่วงนั้นตังค์ไม่ค่อยพอก็เลยขอผ่อนเขาไปรอบแรกก็โอนให้เขาไป 1,000 รอบหลังก็โอนไป 3,700 แล้วเขาบอกเดี๋ยวมีคนส่งของให้เขาไม่ได้ส่งของเองแล้วก็โอเคก็รอมาก็ไม่ได้อะค่ะเวลาคิดแล้วก็คือไม่ได้ก็เลยทักไปถามเขาแล้วเขาบอกว่าคนชื่อฝนไม่ได้ส่งให้หนูก็งงว่าทำไมคนชื่อฝนส่งเพราะว่าหนูส่งกับพี่มิ้งเขาบอกว่าสินค้าเป็นพรีออเดอร์มีคนมาขายพี่อีกทีนึงแล้วพี่เลยให้เขาส่งของให้หนูเลยแต่ตังอ่ะเขาโอนไปให้คนชื่อฝนแล้วแล้วเราได้ติดต่อกับคนที่ฝนนะครับว่าเขาได้รับเงินไรหรือยังพี่มิ้งเป็นคนติดต่อค่ะอ๋อก็คือตอนนี้ก็คือว่าก็ไม่สามารถติดต่อใครได้เลยเรื่องอะไรใช่เวลาหนูทักไปหาพี่มิ้งบอกว่าพี่มิ้งพี่ฝนโอนเงินคืนบ้างไหมเขาบอกว่าโอนคืนอยู่แต่เขาก็ไม่ได้โอนมาให้หนูเท่ากับว่าเราก็เหมือนแม่ถูกหลอกประมาณนั้นค่ะแล้วเราอยากจะฝากเตือนถึงเพื่อนๆที่จะซื้อของออนไลน์แบบนี้ยังไงบ้างครับก็คืออยากจะให้เช็คให้แน่ใจก่อนค่ะว่ามีเครดิตจริงส่งของจริงไม่โกงอะไรแบบนี้ค่ะ